ค่ะทางด้านแม่ทัพภาคที่4นะคะก็ได้เยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหตุคนร้ายคว้างระเบิดไปบอมนะคะณใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะเด่งค่ะที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมคณะผู้บังคับบัญชานะคะเข้าร่วมในการเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายคว้างระเบิดไป๊บอมใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะเด่งหมู่ที่1ตำบลบ้านโต๊ะเด่งอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บค่ะเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดนจำนวน4นายคือนายหมู่ตรีมะสุกรีหามะสมาชิกเอกอับดุลละสามะสมาชิกเอกมะนาซีรอาแวและสมาชิกเอกอดินนท์หะมะโดยกำลังพลทุกนายรู้สึกตัวดีและอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดค่ะในการนี้พลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่ะก็ได้นำความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชานะคะมายังกำลังพลพร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมให้กำลังใจยืนยันในฐานะหน่วยงานความมั่นคงจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ